ใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟนอย่าลืมกดติดตามกดปุ่มนี้ให้ส่งคลิปใหม่แจ้งเตือนกดปุ่มนี้กดกระทึบไลค์ปุ่มนี้ครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปู่ผ้าเพลินคือก้าวพี่น้องวันนี้ปู่ก็มีเมนูอาหารมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะมื้อนี้นะคะก็จะเป็นเมนูแกงจืดสาหร่ายนะคะมีส่วนประกอบยังไงพ่อแม่พี่น้องตามมาเบิ่งเลยค่ะค่ะส่วนประกอบของแกงจืดเนาะพี่น้องเนาะแกงจืดสาหร่ายของปู่นะคะมื้อนี้ก็จะมีหมูนะคะหมูสับหรือว่าหมูบดนะคะหมูเฮากับประมาณน่าจะเกือบ3ขีดนะคะอันนี้ก็มาซับๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีเครื่องแกงจืดนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากห่างนะคะก็จะมีสาหร่ายนะคะมีอาจจะเป็นเหยื่อไผ่นะคะมีเห็ดหอมดอกไม้จีนนะคะมันดอกไม้จันทร์เนี่ยพี่น้องดอกไม้จีนนะคะแล้วก็บุญเซนนะคะแล้วก็ปลาอู้มื้อนี้ปลาอู้สิใส่ผักกาดขาวนะคะแล้วก็มีผักที่จะใส่นะคะก็จะมีชี่หอมนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็จะมีไอ้นี่อีกเด้อพี่น้องเด้อกระเทียมนะคะเดี๋ยวเอาไว้ตำใส่หมูนะคะรากผักชีนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสหรือว่ารสดีนะคะขนอผงก็ได้นะคะผงชูรสนะคะพริกไทยป่นนะคะมื้อนี้บ่ได้พริกไทยเม็ดมานะคะถ้าได้พริกไทยเม็ดก็ใส่พริกไทยเม็ดได้พี่น้องจะหอมหอมน้ำมันหอยนะคะแล้วก็เกลือนะคะส่วนประกอบครบแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งว่าเฮ็ดจังได๋นะคะเริ่มจากนะคะเดี๋ยวขยับเดี๋ยวไปก่อนนะพี่น้องเนาะตำกระเทียมนะคะปูเอาผักออกไปก่อนกระเทียมที่ปอกแล้วเนาะพี่น้องเนาะตำกระเทียมใส่รากผักชีแล้วพี่น้องตำรากผักชีนิดนึงถ้าส่วนประกอบบ่ครบนะคะก็บ่เป็นหยังพี่น้องเฮาเฮ็ดกินเองนะคะเฮ็ดอยู่กับบ้านเฮานะคะเฮามีหยังเฮาก็ใส่ไปนะคะเพราะว่ามื้อนี้ก็จะคาดลูกชิ้นปลานะคะปลาอู้บ่ได้เอาลูกชิ้นมานะคะถ้าบ่มีลูกชิ้นเฮาก็บ่เป็นหยังกินได้เบิดเนาะพี่น้องเนาะเอิ้นว่าแกงซัมมี่พี่น้องแกงซัมมี่ในตู้เย็นมีหยังแกงมันเบิดนะคะตู้เย็นเฮาสิได้ลงๆนะคะตอนนี้ตู้เย็นเต็มไปด้วยอาหารนะคะทั้งอาหารสดแล้วก็ทั้งผักนะคะต้นเดือนก็ซื้อไว้หลายๆทั้งเดือนค่ะมาหมาไว้ท่านญี่ปุ่นนะคะตำกระเทียมให้ละเอียดด้วยพี่น้องเด้อได้กระเทียมแล้วนะคะใส่หมูลงไปนะคะหมูลงไปเพื่อที่เขาจะผูกเข่าให้มันเข่ากันเลยพี่น้องจะได้หอมหอมเลยพี่น้องเด้อหมูลงไปแล้วใส่หยังต่อพริกไทยป่นนะคะโรยลงไปนะคะเพื่อที่เท่าจะไปปั่นกันก่อนนะพี่น้องเขาก็จะเอาไปลงไปในแกงจืดเท่านะคะปรุงน้ำนะคะปรุงน้ำในที่เท่าตำเนี่ยเขาต้องปรุงน้ำด้วยพี่น้องรสชาติหมูที่เท่ากินไปก็จะกลมกล่อมนะคะใส่รสดีไปน้ำนะคะรสดีละกะน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยที่ลงไปเลยพี่น้องแล้วเราก็ตำอีกรอบนึงนะคะตำอีกรอบนึงให้เข้ากันเรียบร้อยค่ะพี่น้องเรียบร้อยพอเข้ากันแล้วเนาะพี่น้องเนาะปั่นได้ป่ะเนี่ยจริงแล้วเฮ็ดผักไหวก็จะดีนะคะเฮ็ดผักไหวเพราะถ้าผักไหวเขาก็จะเครื่องปรุงมันก็จะเข้าในเนื้อหมูเขาเนาะแต่ว่าปลาอู่ไม่ได้ผักไหวนะคะ
นี่เดี๋ยวเขาจะไปปั่นลงหม้อนะคะตอนนี้ก็ตามไปที่หม้อเลยค่ะตามไปที่เตาเลยเราเนาะพี่น้องเนาะปะอู่ก็ตั้งหม้อใส่น้ำเดือดเรียบร้อยนะคะก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะสวัสดีเฮาเนี่ยแหละลงไปก่อนนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะเกลือนิดหน่อยใส่หลายน้ำเค็มทีนี้เขาก็จะมาปั้นหมูที่เขาได้เนาะพี่น้องเนาะที่เขาตำไปเมื่อกี้มาลงเป็นทีละก่อนนะคะเป็นก่อนๆเด้อพี่น้องเด้อน้ำเขาเดือดอยู่แล้วพอตรงพมังนะคะบ่ข้าวนี่จะข้าวเดียวเบิดพี่น้องเขาก็ปั่นจนแล้วเนาะพี่น้องเนาะไก่สิบเบิดแล้วนะคะนี่ใส่สิมีแต่หมูขักๆเลยปูใส่หมูไรฮะปั่นน้ำปูสิพร้อมนะคะเราจะพร้อมไปด้วยกันเหมือนตั้งใจสิไปออกกำลังกายก็ไม่ได้ไปออกกำลังกายซ้ำใส่หมูเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่ดอกไม้จีนนะคะเห็ดหอมใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เหยื่อไผ่นะคะใส่ลงไปเลยวุ้นเส้นอย่าฝ่าใส่ด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าเอาไปใส่ตอนถ่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลายนะคะสลายเขาก็รอสักครู่เนาะพี่น้องเนาะให้เครื่องมันสุกนะคะคนก่อนนิดนึงนะคะก็รอสักครู่พี่น้องเพราะมันเดือดแล้วก็พวกเครื่องแกงจืดสุกนะคะเขาก็จะใส่ผักลงไปนะคะก็จะเป็นอันแล้วนะคะเฮ็ดง่ายๆพี่น้องบ่ได้ยากเลยนะคะแกงจืดนะคะแกงจืดสลายสุดปู่พาเพิ่นนะคะเดือนแล้วเขาก็มาใส่ผงชูรสเนาะพี่น้องเนาะมาแอบชิมเบิ้งสึกว่าไก่เคียงแล้วนะคะเริ่มแซ่บแล้วนะคะแต่ว่าเราใส่เกลือลงไปนิดนึงอันนี้แล้วเนาะอาเซนเบิ้งนี่แหละปกติกับเกลือก็จะพอดีอยู่นะคะ2ช้อนชาค่ะกับแกงที่นี่นะคะก็จะใส่ผักกาดขาวนะคะปกติบางคนบ่มักใส่ผักกับบ่ต้องใส่นะคะแต่ว่าปู่จะใส่ผักกาดขาวนําเราจะได้กินผักนําบ่แม่นกินแต่หมูเนาะมันสิอ้วนนี่เป็นแกงจืดด้วยพี่น้องว่ามันต้มจืดนะคะต้มจืดก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะแกงจืดได้เลยนะคะเมนูก่อนๆจะเป็นต้มจืดนะคะที่นี่พักเริ่มสลบแล้วเฮาก็ใส่หุ่นเส้นพี่น้องหุ่นเส้นลงไปนะคะเส้นก็อย่าลืมตัดนะคะเดี๋ยวมันสิยาวนะคะเองก็ใส่เดือนเวลากินไปดูดปุ๊บดีดตามูบะเมนนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ใส่ผักลงไปได้พี่น้องเด้อผู้คนประมาณผักหลายมันอาจจะใส่น้อยนะคะแต่ว่าปู่จะเป็นคนที่มักผักเครื่องเคี่ยงหลายๆหอมๆนะคะพี่น้องก็จะแซ่บนะคะเรียบร้อยนะคะเฮาก็ปิดแกดนะคะพี่น้องชิมพร้อมนะคะแซ่บหลายพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวปูไปตักใส่ถ้วยนะคะเสิร์ฟให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะคะว่าแกงจืดสาหร่ายนะคะใส่เหยื่อไผ่ในของปู่นี่เป็นจังไดนะคะ
หอมน่ากินแห้งพี่น้องรองว่าแซ่บนะคะแกงจืดสลายนะคะใส่เหยื่อภัยสุดปลาอู่ผ้าเพลินนะคะรับรองว่าแซ่บอีหลีเบิงสีสันหน้าตาพ่อแม่พี่น้องนะคะรสชาติถูกปากนะคะรับรองว่าผู้ใดได้กินแล้วติดใจนะคะอยากมาอยู่น้ำคุณละนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปลาอู่ผ้าเพลินนะคะผู้ใดบ่ฮั่นเขามากเขามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าปลาอู่ผ้าเฮ็ดอาหารแบบใดนะคะสำหรับคลิปหน้าสิเป็นเมนูใดนะคะให้พ่อแม่พี่น้องรอชมรอติดตามนะคะมื้อนี้ปลาอู่ก็คงต้องไปแล้วนะคะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ